ปลาไหลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ป่าพุกควนเคร็งซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาแต่ละปีค่ะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่มหาศาลเลยทีเดียวนะคะคุณสนธยาแก้วขำพาไปดูวิถีชีวิตและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่นั่นผ่านการแข่งขันปรุงอาหารจากปลาไหลกลิ่นเครื่องแกงและสมุนไพรพื้นบ้านหอมฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณสถานที่จัดแข่งขันการปรุงอาหารเมนูปลาไหลที่บรรดาพ่อครัวแม่ครัวซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละหมู่บ้านในตำบลเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างแสดงฝีมือการปรุงอาหารที่มีปลาไหลจากป่าพลุควนเคร็งเป็นวัตถุดิบหลักกันอย่างสนุกสนานปลาไหลผัดชาเป็นเมนูแปลกใหม่ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยการแล่เนื้อปลาไหลมาทอดให้สุกก่อนจากนั้นนำมาผัดกับเครื่องเคียงที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านจนกลิ่นหอมโชยยั่วน้ำลายกลายเป็นเมนูเด็ดเหมาะทั้งการเป็นกับแกล้มและกับข้าวเครื่องเคียงกระชายใบมะกรูดมะเขือพริกไทยสดคือพริกไทยสดนี่คือพริกไทยอ่อนครับแล้วก็ปรุงปัดปรุงรวมเข้ากันครับรสชาติมันเด็ดยังไงตัวนี้รสชาติกลิ่นหอมกลิ่นสมุนไพรมันจะหอมอาหารจานนี้ส่วนมากเป็นประเภทแกงเหล้ากับข้าวก็ดีแกงปลาไหลย่างเห็ดเม็ดยอดมะขามอ่อนแกงคั่วปลาไหลใส่หน่อปุดนาคั่วปลาไหลใส่หัวทือผัดเผ็ดปลาไหลใบยี่ราและอีกหลายเมนูล้วนสะท้อนวิถีอยู่วิถีกินของชาวบ้านรอบป่าพลุควนเคร็งที่คัดสรรเอาพืชสมุนไพรนานาชนิดที่เติบโตรอบพื้นที่ชุ่มน้ำมาแต่งเสริมเติมรสชาติปลาไหลของป่าพลุควนเคร็งที่มีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วให้มีความโดดเด่นมากขึ้นอาหารที่ทำจากปลาไหลถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของชาวบ้านตำบลเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านก็ได้มีการส่งตัวแทนมาทำเมนูที่ทำจากปลาไหลขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการชิมเมนูปลาไหลกันอยู่ครับกรรมการที่ร่วมชิมเมนูปลาไหลบอกว่าปลาไหลของป่าพลุควนเคร็งมีรสชาติหวานอร่อยมากและมีความสดแตกต่างจากปลาไหลที่เคยชิมในหลายพื้นที่ส่วนเมนูปลาไหลที่แต่ละหมู่บ้านรังสรรค์ออกมาก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าพลุอันกว้างใหญ่ที่ผู้คนได้ใช้เป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตอร่อยมากๆก็มันเป็นความสดแล้วก็ความหวานของเนื้อปลาที่อยู่ที่มาจากผู้คนเคร่งก็สมคำเล่าลือนะครับแต่ว่าในส่วนเมนูแต่ละเมนูก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเช่นแกงปลาไหลกับหน่อปุดนาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเมนูที่เป็นสมุนไพรจากวัตถุดิบในพื้นที่พลุจริงๆเต็มป่าพลุควนเคร็งในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลามีเนื้อที่เกือบ 200,000 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีน้ำท่วมขังเกือบตลอดทั้งปีทำให้มีสัตว์น้ำชุกชุมโดยเฉพาะปลาไหลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากการเจริญเติบโตในธรรมชาติอันกว้างใหญ่ทำให้ปลาไหลจากป่าพลุควนเคร็งมีคุณภาพดีเป็นที่นิยมในการบริโภคเป็นอย่างมากครับปลาไหลที่นี่เป็นปลาไหลธรรมชาติพอเป็นปลาไหลธรรมชาติของป่าพลุควนเคร็งนะครับปลาไหลตัวนี้ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่ารสชาติหวานมันเป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวแล้วก็เป็นดินป่าพลุควนเคร็งแล้วปลาไหลไม่เหมือนที่จังหวัดอื่นนะครับผมรับประกันได้เลยของตำบลเคร็งเรานะครับอำเภอจะอวดเนี้ยปลาไหลที่นี้อร่อยมากๆเพราะว่ามันพื้นที่ป่าพลุควนเคร็งแสนกว่าไร่แล้วก็ปลาไหลมันสามารถที่วิ่งได้ทั่วของปลาพลุควนเคร็งปลาไหลย่างเห็ดเม็ดนะคะยอดมะขามอ่อนค่ะแกงปลาไหลย่างเห็ดเม็ดยอดมะขามอ่อนได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันปรุงอาหารเมนูจากปลาไหลของป่าพลุควนเคร็งส่วนอีกหลายเมนูก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่เข้าร่วมงานซึ่งได้ร่วมชิมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างสรรค์เมนูปลาไหลให้มีความหลากหลายมากขึ้นเนื่องจากหลายชุมชนรอบป่าพลุควนเคร็งเป็นแหล่งส่งออกปลาไหลใหญ่ที่สุดในประเทศในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้นับร้อยล้านบาทสนธยาแก้วขำ
ไทย PBS รายงาน